ับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับเสียงโหต้อนรับด้วยนะครับจริงๆตอนที่ผมได้รับเชิญจากคุณชูวัฒน์ให้มาพูดปาฐกถานำในวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียนกับคุณชูวัฒน์นะครับว่าผมเป็นนักกฎหมายนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะครับคุณชูวัฒน์ก็บอกให้ผมพูดนะครับจากมุมมองของคนซึ่งรับสื่อนะฮะจากมุมมองของตัวผมเองเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับในสังคมไทยก็คงจะเสนอมุมมองนะครับในมุมของผมที่เกี่ยวกับสื่อในสังคมไทยเป็นสำคัญนะครับทีนี้เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้หลักๆเนี่ยคงจะมีทั้ง3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะฮะเรื่องสื่อมวลชนในสังคมไทยนะครับแล้วก็เรื่องของประชาไทยนะครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสื่อมวลชนนั้นมีความสัมพันธ์และก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับกับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยนะฮะซึ่งเป็นระบอบที่ประชาชนจำนวนมากนั้นเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะถามว่าสำคัญยังไงนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสื่อนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนนะฮะการที่สื่อสามารถรายงานข่าวนะครับวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เสนอข่าวได้อย่างเสรีนั้นเป็นคุณค่าสำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะขาดเสียไม่ได้นะครับในรัฐที่เป็นประชาธิปไตยนะครับและในรัฐที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนี้เนี่ยนะครับผมมีความเห็นว่าสื่อนั้นเองเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างรัฐสภานะฮะซึ่งเป็นองค์กรของรัฐกับประชาชนทำนองเดียวกับพรรคการเมืองนะครับที่เชื่อมระหว่างรัฐสภากับประชาชนนะครับในแง่นี้เนี่ยนะครับถามว่าเชื่อมอย่างไรคำตอบคือสื่อนั้นเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงออกนะฮะควบคุมการใช้อำนาจของรัฐนะครับเปิดเผยการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับของบรรดาบุคคลนะครับซึ่งเข้าไปมีอำนาจในรัฐนะครับกล่าวเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็คงไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะบรรดานักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงเท่านั้นนะฮะแต่ผมมีความเห็นว่ายังจะต้องหมายถึงบรรดาบุคคลหน่วยงานนะครับตลอดจนสถาบันที่มีบทบาททางการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับโดยลับหรือโดยเปิดเผยนะครับภารกิจดังกล่าวนี้นะครับจะประสบความสำเร็จได้ก็แต่โดยประเทศเรานั้นมีสื่อมวลชนที่เป็นอิสระนะครับไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอำนาจทางการเมืองไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลในทางด้านการเงินนะครับจากกลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะไม่สามารถนะครับพูดถึงเรื่องของเสรีภาพของสื่อในสังคมไทยได้นะครับประเด็นสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าการก่อตั้งเจตจำนงของประชาชนจะเป็นไปได้อย่างอิสระเนี่ยนะครับก็จะต้องมีสื่อเนี่ยนะครับที่มีความสามารถนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วทำให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเท่านั้นนะครับประชาชนเมื่อรับข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายนั้นเขาจึงจะสามารถเข้าใจนะครับและมีความพร้อมในการแสดงออกซึ่งอำนาจทางการเมืองของเขาเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมมีความเห็นว่าไม่ใช่ระดับการศึกษานะครับที่จะเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยนะฮะแต่ระดับของความมีเสรีภาพของสื่อนะครับและความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความหลากหลายเท่านั้นเนี่ยนะครับที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะบ่งชี้ว่าประชาธิปไตยนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะฮะผมอาจจะมีความเห็นแตกต่างไปนะครับจากบุคคลหลายคนนะครับจากนักวิชาการจำนวนมากในสังคมไทยนะครับว่าสังคมไทยนั้นไม่พร้อมกับประชาธิปไตยเพราะประชาชนไทยจำนวนมากนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีระดับการศึกษาที่สูงนะครับผมกลับมีความเห็นว่าสำนึกในทางประชาธิปไตยต่างหากนะครับที่มีความสำคัญยิ่งกว่านะครับและการเข้าถึงข้อมูลนะครับที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับจะทนจนทำให้เขาสามารถจะตัดสินใจทางการเมืองได้นั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญยิ่งกว่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับถามว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสื่อมวลชนในสังคมไทยได้ทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ควรค่าแก่การพอใจแล้วหรือไม่นะครับผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเท่าที่ผมได้สัมผัสนะครับกับสื่อมวลชนไทยหลังจากที่สำเร็จการศึกษากลับมาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังนะครับหลังจากรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยผมคิดว่าคำตอบที่ได้นั้นเนี่ยนะครับก็คือสื่อมวลชนไทยยังไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้นะครับอย่างเป็นที่น่าพอใจนะครับถามว่าทำไมนะครับคงมีเหตุปัจจัยหลายประการนะครับที่ทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะพบว่าสื่อมวลชนไทยมีปัญหาในแง่ของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับทั้งในแง่ของข้อเท็จจริงที่นำเสนอนะครับแล้วในแง่ของการสร้างเจตจำนงทางการเมืองให้กับประชาชนนะครับ
รามีปัญหาในแง่ขององค์กรควบคุมวิชาชีพสื่อนะครับในบ้านเรานะครับคงมีปัญหาที่ผมอาจจะพูดนั้นหลายประการถามว่าในเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับอะไรเป็นคุณค่าสำคัญพื้นฐานที่สุดนะครับของสื่อมวลชนผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้สื่อมวลชนนั้นมีความเป็นมืออาชีพไม่แตกต่างอะไรนะครับกับการที่เมื่อเราฟังความคิดเห็นของนักวิชาการเราก็อยากได้ความคิดเห็นของนักวิชาการที่เป็นมืออาชีพถามว่าความเป็นมืออาชีพอยู่ตรงไหนนะครับคำตอบคงอยู่ตรงที่ว่าในแง่ของการนำเสนอนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะในรูปของข่าวเนี่ยสื่อต้องนำเสนอข้อเท็จจริงหรือความจริงก่อนนะฮะถ้าสื่อเนี่ยนะครับไม่นำเสนอข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเสียแล้วเนี่ยนะครับการที่จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถได้ข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆตามมาอีกหลายประการนะครับผมพูดจากมุมมองของผมนะครับในฐานะที่ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นแหล่งข่าวนะครับให้กับสื่อมวลชนไทยโดยเฉพาะยิ่งหนังสือพิมพ์นะครับผมพบว่าในหลายครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่มีการนำเสนอนั้นเนี่ยนะครับสื่อไม่แยกนะครับระหว่างความเห็นของสื่อเองกับข้อเท็จจริงที่จะต้องนำเสนอนะครับปรากฏการล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมพบว่าพิสูจน์นะครับความเห็นของผมได้เป็นอย่างดีนะฮะก็คือตอนที่คณะนิติราษฎร์นั้นเนี่ยนะครับได้นำเสนอเรื่องของการลบล้างผลพวงของรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นะฮะในรูปที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับรวมทั้งการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีการแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งการแจกเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับผมพบว่าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆคือเสนอข่าวนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยยังไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์นะครับเช่นคณะนิติราษฎร์นั้นนี่นะครับเสนอให้มีการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร19กันยา49นะครับโดยบอกว่านะครับบรรดาคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร19กันยา49บรรดาคดีความต่างๆที่เริ่มต้นขึ้นนะครับจากการตั้งเรื่องของคตส.หรือคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะครับคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อศาลพิพากษาไปแล้วเนี่ยให้มีการลบล้างคำพิพากษาและลบล้างบรรดากระบวนพิจารณาทั้งหมดนะครับแล้วให้เริ่มดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่นะครับไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติอันนี้คือสิ่งที่มีการนำเสนอนะฮะผมพบว่านะครับสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับนำเสนอข้อเท็จจริงนี้ไปในแง่ที่ว่าคณะนิติราษฎร์นั้นเนี่ยนะครับเสนอให้มีการนิรโทษกรรมให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเราจะเห็นว่านะครับการที่เราเสนอบอกให้มีการลบล้างคำพิพากษาเนี่ยนะครับแล้วให้เริ่มต้นกระบวนพิจารณาใหม่นั้นเนี่ยเป็นคนละเรื่องอย่างสิ้นเชิงกับการนิรโทษกรรมนะครับก็ถ้าแค่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเบื้องต้นแบบนี้สื่อมวลชนยังไม่สามารถนะครับที่จะนำเสนอให้มันถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้นี่นะครับเราจะคาดหวังนะครับบทบาทหรือคาดหวังเสรีภาพของสื่อมวลชนนะฮะที่จะใช้มันถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยได้อย่างไรนะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมพบก็คือปัญหานะครับของการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนของไทยนะครับรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับได้ประกันเสรีภาพในแง่ของการเสนอข่าวสารเอาไว้นะครับการเซ็นเซอร์บรรดาหนังสือพิมพ์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้อันนี้มันเป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญนะครับแต่การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองเสรีภาพเอาไว้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยนะครับจะใช้เสรีภาพดังกล่าวเสนอนะครับข้อมูลข่าวสารไปอย่างไรก็ได้นะครับตามที่ตนเห็นนะครับหรือตามที่ตนเสกสรรปั้นแต่งขึ้นนะครับและถ้าเกิดมีการเสนอข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือมีลักษณะเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะฮะหรือทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายหรือทำให้ไอ้ความเสียหายนั้นนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับที่ไม่ควรจะเป็นในสังคมเนี่ยผมคิดว่าองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพสื่อเนี่ยนะครับก็น่าจะมีบทบาทสำคัญในแง่ของการจัดการปัญหาเหล่านี้แต่เราคงพบนะครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถนะครับที่ให้สื่อมวลชนนั้นควบคุมมันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
และนี่คงเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของสื่อมวลชนผมจึงมีความเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนในสังคมไทยนั้นเนี่ยนะครับเราจึงไม่อาจเน้นนะครับในด้านที่เป็นเสรีภาพได้นะครับแต่จะต้องเน้นนะครับในด้านที่เป็นความรับผิดชอบด้วยนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีข้อพิสูจน์หลายครั้งหลายหนนะครับโดยยิ่งตั้งแต่หลังรัฐประหาร19กันยาเป็นต้นมาถ้าดูจากประวัติศาสตร์นะครับเราพบว่าการเซ็นเซอร์นี่นะครับการแสดงความคิดเห็นการเซ็นเซอร์สิ่งพิมพ์ต่างๆนั้นเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยกรีกโบราณนะครับประมาณ400กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเผาหนังสือของโพทาโกรัสซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นครั้งแรกๆนะครับที่รัฐนั้นเนี่ยนะครับหรือสังคมนั้นเนี่ยนะครับได้เซ็นเซอร์นะครับหรือปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ผมมีความเห็นว่าการเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับจากรัฐแม้จะน่ากลัวนะครับก็ยังน่ากลัวน้อยกว่านะครับการที่สื่อนั้นเนี่ยนะครับจงใจเซ็นเซอร์นะครับหรือจงใจไม่รายงานข่าวบางอย่างซึ่งไม่สอดคล้องนะครับหรือไม่ตรงกับทัศนคติของตัวไม่ว่าจะด้วยความกลัวนะครับหรือด้วยอคติอย่างอื่นนะครับถามว่านะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสื่อมวลชนไทยเราทำอะไรนะครับกับปัญหาในทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับผมพบว่านะครับสื่อมวลชนไม่ลังเลนะครับถ้าจะต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับอำนาจทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองนะครับวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองซึ่งถือเป็นบรรดาบุคคลนะครับหรือเป็นองค์กรซึ่งเข้าควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยตรงนะครับการที่สื่อมวลชนไม่ลังเลเนี่ยนะครับที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือที่จะนำเสนอข่าวสารดังกล่าวที่จะเปิดเผยนะครับความไม่ถูกต้องชอบธรรมในการใช้อำนาจต่างๆนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ผมเห็นว่านะครับในสังคมไทยเนี่ยการทำเท่านี้ยังไม่เพียงพอนะครับสื่อมวลชนไทยนั้นเนี่ยนะครับคงจะต้องใช้เสรีภาพของตัวไปนี่นะครับในแง่ของการนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลข่าวสารนะครับของอำนาจนะครับที่ไม่ได้เปิดเผยโดยตรงนะฮะหรือเป็นอำนาจซึ่งหลายคนไม่รู้สึกว่าอยากจะไปแตะต้องหรือเกี่ยวพันด้วยนะครับผมกำลังพูดถึงนะครับบทบาทของสื่อมวลชนนะฮะต่อการนำเสนอนะครับรายงานนะครับหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์เกี่ยวพันกับกองทัพเกี่ยวพันกับศาลนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองนั่นหมายความว่านะครับถ้าเราอยากจะเห็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับที่ครบถ้วนรอบด้านสื่อมวลชนนั้นเนี่ยนะครับอาจต้องมีความกล้ามากขึ้นและจะต้องร่วมกันเนี่ยนะครับกระจัดอุปสรรคของการใช้เสรีภาพนะครับที่ทำให้ไม่สามารถจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์กองทัพศาลได้อย่างรอบด้านถ้านะครับเราไม่สามารถที่จะใช้เสรีภาพพูดเรื่องพวกนี้ได้นะครับอย่างครบถ้วนรอบด้านเนี่ยการก่อตั้งเจตจำนงเนี่ยนะครับของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนี่นะฮะก็ยากนะครับที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างครบถ้วนนะครับอย่างรอบด้านและอย่างมีคุณภาพผมพบว่านะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเรามองไปนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะฮะมันมีสื่อทางเลือกเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับแม้ว่ายังจะมีข้อจำกัดอยู่การเกิดขึ้นของสื่อทางเลือกจำนวนไม่น้อยนี่เองเนี่ยนะครับที่ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยบรรดาสื่อมวลชนกระแสหลักนั้นเนี่ยนะครับอาจต้องปรับตัวมากขึ้นแต่ผมพบว่าการปรับตัวของสื่อมวลชนกระแสหลักในช่วงที่ผ่านมาก็มีน้อยมากด้วยเหตุดังกล่าวนี่นะครับสื่อมวลชนกระแสหลักจึงตามไม่ทันนี่นะครับประชาชนจำนวนหนึ่งหรือจำนวนมากยิ่งขึ้นทุกทีนะครับที่เขามีช่องทางในการที่จะรับสารทางด้านอื่นนะครับอันนั้นก็คือปัญหานะครับที่ผมคิดว่าถ้าสื่อมวลชนนั้นกล้านะครับที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี่นะครับจะทำให้การใช้เสรีภาพของสื่อนั้นนี่นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ครบถ้วนรอบด้านมากขึ้นเต็มไปด้วยความรับผิดชอบนะครับต่อบุคคลมากขึ้นนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวพันกับประชาไทยนะครับผมได้พบกับประชาไทยนะครับในช่วงแรกๆนะครับที่ประชาไทยก่อตั้งขึ้นนะครับในราวปี2547นะฮะประชาไทยนี่นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงแรกนั้นเนี่ยเป็นสื่อนะครับที่น่าจะมีคนรู้จักน้อยมากนะครับผมสังเกตพบว่านะครับบุคคลซึ่งเข้ามาอ่านข่าวในประชาไทยหรือแม้แต่แสดงความเห็นในเว็บบอร์ดนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มักจะเป็นบรรดานักวิชาการต่างๆนะฮะ
ประชาไทยแม้จะเสนอข่าวสารเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ NGO นะครับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องด้อยโอกาสในสังคมเนี่ยแต่คนที่เข้ามารับข่าวสารนั้นเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นคนซึ่งมีการศึกษาอยู่พอสมควรนะฮะเป็นพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่นะครับจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาอ่านในประชาไทยแล้วก็ต่อมาประชาไทยก็เติบใหญ่ขึ้นนะฮะมีการ อาจจะพูดได้ว่าเล่นข่าวนะครับในทางการเมืองมากขึ้นและการเล่นข่าวทางการเมืองนี้เองนะครับที่ทำให้ประชาไทยต้องแสดงจุดยืนนะครับในทางการเมืองผมพบเองนะครับว่าประชาไทยนั้นเนี่ยนะครับได้มีโอกาสแสดงจุดยืนในทางการเมืองที่ชัดเจนเนี่ยนะครับหลังจากการรัฐประหารเมื่อ19กันยา49นะครับไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับอาจจะทำให้มีบุคคลจำนวนหนึ่งนั้นมองว่าประชาไทยนั้นเป็นสื่อที่เอียงนะครับแต่ผมกลับไม่ได้มองแบบนั้นนะครับผมพบว่าในบรรดาที่สื่อมวลชนกระแสหลักเนี่ยนะครับในบรรดาที่ประเทศของเราบรรดาที่นักวิชาการจำนวนมากเนี่ยนะครับยินดีเนี่ยนะครับชื่นชมกับการทำรัฐประหารเนี่ยนะครับดูจะมีสื่อจำนวนน้อยมากเลยนะครับที่กล้านะครับที่จะยืนนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยที่ไม่กังวลนะครับหรือไม่เกรงกลัวว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการเข้าข้างนะครับหรือเป็นการรับใช้รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีที่ถูกล้มไปนะครับเมื่อการรัฐประหาร19กันยา49อันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกประทับใจส่วนตัวของผมนะครับที่มีต่อประชาไทยผมพบว่านะครับในแง่ของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยนะครับประเด็นที่ประชาไทยนำเสนอหลายเรื่องนั้นเป็นประเด็นที่ประชาไทยนี่นะครับได้นำเสนอก่อนสื่อมวลชนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตุลาการพิวัตรนะฮะที่ผมเองก็เป็นแหล่งข่าวนะครับแล้วก็พบว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับของการที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับศาลในเวลาต่อมาอันนี้อาจจะนับได้ว่าเป็นคุณูปการของประชาไทยเนี่ยนะครับในแง่ของการเป็นสื่อทางเลือกผมพบว่านะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของประชาไทยนี่นะครับที่เป็นสื่อเล็กนะครับมีคนติดตามอยู่ไม่มากนักนี่นะครับประชาไทยได้กลายมาเป็นสื่อทางเลือกที่ไม่ใช่กระแสหลักนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสหลักในหมู่ของกระแสรองไปนะครับในที่สุดนะครับสภาพการแบบนี้ยังดำรงคงอยู่มาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับถามว่านะครับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาไทยนี่นะครับครบถ้วนสมบูรณ์จนถึงขนาดที่คงไม่ต้องมีการปรับปรุงอะไรแล้วใช่หรือไม่ผมคิดว่าในแง่ของการทำสื่อนี่นะครับความเพอร์เฟกต์หรือความสมบูรณ์นั้นคงไม่มีนะฮะก็คงมีแต่พัฒนาการนี่นะครับที่จะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปนะฮะผมเสียดายนะครับที่ในช่วงเวลาหนึ่งนี่นะครับเว็บบอร์ดของประชาไทยต้องปิดตัวลงแต่ว่าเสียดายนะครับด้วยความเข้าใจถึงสถานการณ์ของประชาไทยนะครับผมพบว่าประชาไทยนั้นมาไกลมากแล้วนะครับในแง่ของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวพันนะครับกับสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถาบันศาลแม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกองทัพนั้นเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าประชาไทยก็อาจจะไม่ได้นำเสนอนะครับข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มากนักอาจจะเป็นด้วยความจำกัดนี่นะครับของนักข่าวของประชาไทยเองนะครับอย่างไรก็ตามผมก็หวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเว็บบอร์ดของประชาไทยจะได้เปิดตัวขึ้นนะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนะฮะเพื่อทำให้การสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนที่เข้ามาดูเว็บประชาไทยนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างรอบด้านมากขึ้นผมอยากเห็นอะไรนะครับจากประชาไทยนะครับในวันข้างหน้าผมอยากเห็นนะครับประชาไทยนำเสนอเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงล้วนๆนะฮะเป็นการนำเสนอข่าวนะครับที่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับในทางประวัติศาสตร์เพราะผมพบว่านะครับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในบ้านเมืองของเราในเวลานี้ถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากกว่านี้นะครับเห็นบริบทในทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆได้มากกว่านี้เนี่ยนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาแฟกต์ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะที่เป็นข้อจริงที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งนะครับที่ถ้าประชาไทยจะทำข่าวเนี่ยนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งซึ่งทำนะครับให้เกิดขึ้นมากขึ้นและรวมทั้งการตีความนะครับประวัติศาสตร์ด้วยในแง่นี้เนี่ยนะครับคงไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่ความเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมอยากเห็นความหลากหลายนะครับในแง่ของการตีความบริบทนะครับในทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับบริบททางการเมืองไทยในปัจจุบันแล้วผมพบว่าประชาไทยน่าจะเป็นสื่อนะครับอันดีที่อาจจะนำเสนอประเด็นนี้ออกมานะครับให้กับประชาชนทั่วไปได้ติดตามได้นะครับ
ในส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับประชาไทยและในมุมมองของนักวิชาการคนหนึ่งนะครับที่ติดตามบทบาทของประชาไทยนี่นะฮะผมอยากให้ประชาไทยนี่นะครับคงไว้นะครับซึ่งบทความนี่นะครับในทางวิชาการแน่นอนผมอยากเห็นนะครับประชาไทยนี่นะครับนำเสนอบทความในทางวิชาการนี่นะครับที่อาจจะมีมุมมองแตกต่างไปจากที่ประชาไทยนำเสนอในปัจจุบันมากขึ้นนะครับถ้ามีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของประชาไทยเองด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าประชาไทยคงดำรงไว้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลนะครับหรือไม่ต้องเกรงกลัวว่าในแง่นี้เนี่ยนะฮะประชาไทยจะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือการนำเสนอนะครับบทบรรณาธิการที่อยู่บนจุดยืนของการสนับสนุนหลักประชาธิปไตยนะครับจุดยืนของการสนับสนุนหลักการปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่และเป็นกฎหมายที่ยุติธรรมผมเห็นว่านะครับประชาไทยนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นด่านหน้านะครับในการสถาปนาหรือในการช่วยนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ยุติธรรมและที่ถูกต้องเป็นธรรมนั้นเกิดขึ้นได้ในยามที่สื่อมวลชนนะครับจำนวนมากในสังคมไทยนั้นเนี่ยละเลยต่อพันธกิจดังกล่าวนี้นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับผม อยากจะขอบคุณนะครับอาจารย์จรอุ้งภากรนะครับที่ได้มีส่วนในการก่อตั้งเว็บไซต์ประชาไทยขึ้นมานะครับแล้วก็ได้แต่หวังนะครับว่าประชาไทยนั้นเนี่ยนะครับจะอยู่คู่กับข้อมูลข่าวสารนะครับอยู่คู่กับสื่อมวลชนของไทยแล้วก็จะสามารถนะครับดึงตัวเองขึ้นไปนะครับเป็นสื่อมวลชนกระแสหลักได้ในอนาคตนะครับเพื่อความหลากหลายในแง่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็อยากให้คงจุดยืนนะครับเรื่องของการรักษาไว้นะครับซึ่งระบอบประชาธิปไตยนะฮะรักษาไว้ซึ่งนิติรัฐนะครับคงจุดยืนนะครับของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับและการนำเสนอประเด็นที่แม้ว่าอาจจะดูสุ่มเสี่ยงนะครับอาจจะดูร้อนแรงในสังคมไทยนี่นะฮะแต่เป็นประเด็นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่ประเทศไทยของเรานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปผมหวังว่าในอนาคตนี่นะครับเมื่อเราได้ประเทศของเราได้เปลี่ยนผ่านไปนะครับสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสู่ความเป็นนิติรัฐที่แท้จริงแล้วนี่นะครับเมื่อเรามองย้อนกลับมาประชาไทยก็จะเป็นสื่อมวลชนอีกสื่อหนึ่งนะครับที่โดดเด่นเป็นสง่านะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างนี่นะครับให้กับสื่อมวลชนอื่นๆของบ้านเราต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ